ยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยค่ะตอนนี้มอสอยู่ที่ลอสแอนเจลิสซูนะคะเป็นสวนสัตว์ในลอสแอนเจลิสนะคะแต่ว่าเขามีป้ายต้อนรับสู่ประเทศไทยเขามีศาลาไทยอะไรอย่างเงี้ยคือจริงจังมากเลยนะซึ่งโซนอื่นอ่ะก็อาจจะเป็นแค่กลมๆแล้วก็มีป่าเนาะมาอยู่กันนานหรือยังเนี่ยภาษาพิโลกไงมาอยู่กันนานยังเนี่ยมาจากจังหวัดไหนกันเนี่ยอุ้ยน่ารักมากเลยมีลูกด้วยเยอะมากเลยเดี๋ยวลงไปดูดิ Run สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์นะคะเราจะไม่เคยเห็นแล้วดูปากน้องเล็กมากเล็กจิ๋วเลยมันเป็นสัตว์ที่มอสไม่เคยเห็นนะนี่ก็เพิ่งเคยเห็นที่นี่แหละคล้ายกับเวโรซีแรปเตอร์ไดโนเสาร์กินเนื้อที่เคยสูญพันธุ์ไปแล้วนะแต่ว่านกชนิดนี้ยังอยู่วันนี้อากาศดีมากท้องฟ้าแจ่มใสนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปแถวนู้นกันนะYou look so good in my sweater. Winter is my favorite weather. Cause it brings you close. เป็นบริเวณสวนสาธารณะกิฟฟิตพาร์คนะเนี่ยเป็นเส้นทางที่เราจะมุ่งหน้าไปสวนสัตว์กันก็จะเป็นสวนสาธารณะที่คนที่อยู่ใน LA เนี่ยเขาก็จะมาพักผ่อนกันนะคะนี่ขวามือมอชอบมากเลยมีอะไรเห็นปะโพนี่ไรท์นะคะจะเป็นแบบให้เด็กๆมาขี่ม้ากันแล้วรถเมย์นะเขาเพิ่งมาส่งคนตรงนี้สามารถนั่งรถเมย์มาลงได้นะคะนี่ไงแล้วก็เดินเข้าไป LA ซูตรงนั้นโอเคเราได้ที่จอดรถแล้วนะเดี๋ยวเดินเข้าไปกันสวัสดีค่ะทุกคนมอสนะคะมอสลาวันวันค่ะวันนี้มอสพาทุกคนมาที่นี่จ้าลอสแอนเจลิสซูนะคะก็เป็นที่ที่หลายคนคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากเลยนะบอกว่าอยากให้มอสพามาเพราะว่าก็เป็นสวนสัตว์ขนาดใหญ่นะคะในลอสแอนเจลิสนะคะแต่ว่าไม่ได้ใหญ่ที่สุดของอเมริกานะและที่มอสหาข้อมูลมาเขาบอกว่ามีสัตว์หลายชนิดมากๆเลยนะแล้วก็จะมีสัตว์แบบใกล้สูญพันธุ์อยู่ในนี้เดี๋ยวมีอะไรบ้างวันนี้อาจารย์มอสจะมาให้ความรู้เด็กๆเรื่องสัตว์นะจ๊ะใส่วงใส่แว่นมาเลย แต่เชื่อถืออะไรไม่ค่อยได้นะโอเคเดี๋ยวต้องเข้าช่องไหนเนี่ยโอเคเข้ามานะคะเขาก็ให้โชว์วัคซีนประเด็นคือวันนี้มอสลืมเอากระเป๋าตั้งมาทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวมอสจะลองโชว์เขาแบบที่ถ่ายมือถือไว้นะพร้อมกับ ID เราว่าได้หรือเปล่านี่ไงเขาเขียนไว้ต้องโชว์ลืมสนิทเลยอะแต่ถ้าเราไม่ฉีดวัคซีนใช่ไหมก็มาได้นะแต่เราจะต้องมีใบตรวจว่าเราเนี่ยเทสวัคซีนแล้วเป็นลบนะคะ yeah. เขาก็ไม่ได้บังคับนะว่าคุณจะต้องฉีดวัคซีนแล้วเย้ สรุปเข้าได้นะทุกคนเพราะว่ามอสจะถ่ายรูปID นะคะแล้วก็บัตรวัคซีนไว้นะคะเขาก็อนุญาตให้เข้านี่เข้ามาแล้วนะจ๊ะพอเข้ามาแล้วนะเฮ้ยใส่แว่นแล้วมองตอนแรกอะนึกว่าหมาว่ายแต่จริงๆแล้วคือน้องสิงโตทะเลนะดูดิหน้าเขาคล้ายๆน้องหมาเหมือนกันนะมองใกล้ๆอะอันนี้มอสเคยพาไปชายหาดที่เป็นสิงโตทะเลแบบธรรมชาติมาแล้วนะสามารถไปดูคลิปเก่าได้เป็นแคลิฟอร์เนียซีไลออนนะคะนี่เจ้าหน้าที่กำลังให้อาหารน้องเลยนะแต่น้องมองไม่ค่อยเห็นนะมันจมไปกับสีของไอ้เนี้ยหินลอสแอนเจลิสซูเนี่ยทุกคนพื้นที่ทั้งหมดนะคะ300กว่าไร่แล้วมอสจะเดินครบไหมเนี่ยตอนนี้มอสอยู่ตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปเดี๋ยวมอสจะไปเจาะหาสัตว์ที่แปลกๆนะมาให้ทุกคนได้ดูนะเพราะเขาบอกว่าที่นี่มีประมาณเขาเรียกว่า60สายพันธุ์ที่มันกำลังใกล้สูญพันธุ์แต่ถ้ารวมๆทั้งหมดนะคะเขามีสัตว์ประมาณ 2,000 กว่าตัวมีทั้งหมด270สายพันธุ์เลยนะเดี๋ยวดูว่ามีอะไรกันบ้างไฮอ๋อโอเค thank youYou too.
น่ารักนะคะเขาจะมีจุดเจ้าหน้าที่นี่ไงถ่ายรูปเข้ามาแต่ละคนก็ส่วนใหญ่เด็กอะเด็กรถเข็นของคู่กันอยากจะบอกว่าสวนสัตว์ที่นี่เขาจะจำลองแบบตามลักษณะของสัตว์นั้นๆนะคะบ่ออันเนี้ยนี่คือบ่อของจระเข้ปกติเราจะเจอแต่แบบเป็นบ่อกลมๆแล้วก็มีจระเข้ใช่ไหมอันเนี้ยเขาก็มีใส่ปงใส่ป่าเข้าไปปัญหาคือว่าน้องได้อยู่กับธรรมชาติใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดแต่เราหาตัวน้องแทบไม่เจอนู่นไงอยู่นู่นอันนี้เป็นจระเข้นะมาสนสัตว์มันก็อย่างเงี้ยเนาะต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องมากับโชคกับดวงด้วยนะถ้าน้องไม่หันหน้ามาเราก็มองไม่เห็นงั้นเดี๋ยวเราไปข้างหน้าต่อดีกว่าเฮ้ยน้องตัวอะไรอะเมียแคทป่ะใช่ๆเมียแคทนะทุกคนดูดิน่ารักมากไอ้ตัวเนี้ยมันความน่ารักของมันมันจะยืน2ขาตรงเนี้ยค่ะเมียแคทนี่นะคะทุกคนเขาอะเป็นสัตว์ทางทวีปแอฟริกานะคะจะเป็นสัตว์ที่ชอบอยู่ในทะเลทรายนะคะและลักษณะนิสัยของเขาเนี่ยเขาจะชอบยืนชะเง้อคอนะคือเขาบอกว่าเป็นสัตว์ที่เขาเรียกว่าอะไรนะป้องกันภัยอะไรอย่างเงี้ยได้ดีมากและที่สำคัญนะน้องอะได้ยินเสียงอะดีมากๆเลยอ่ะสามารถฟังเสียงได้ไกล50เมตรเลยนะคะ wow. เพราะฉะนั้นถ้ามีภัยอะไรเนี่ยเขาจะเป็นสัตว์ที่แบบหลบได้เร็วมากเลยนะเมียแคทนะให้ hey, ได้ยินไหมให้ hey. ได้ยินจริงปะเนี่ยเฮ้ hey, ทางนี้ come on ไหนว่าหูดีไง ปากไปต่อ นี่ข้างหน้าหมอทุกคนฟามิงโกนกฟามิงโกนะเต็มไปหมดเลยอยากจะบอกว่าจริงๆอ่ะน้องเขาสีชมพูสดมากเลยนะแต่ในกล้องทำไมสีซีดล่ะครับโอ้ that's so cute oh. เด็กๆชอบมากเลยแล้วเห็นไหมมาถึงก็แบบถ่ายรูปคู่กันเฮ้ยลองสังเกตที่ปากนกทำไมปากนกต้องเช็คตลอดเวลาฟามิงโกสายฮาเลมเชคทำอย่างนี้อยู่ตลอดเพื่อโอเคเดี๋ยวเราไปทางนี้นะคะมาสวนสัตว์มันก็ดีนะทุกคนเหมือนเราแบบได้เดินออกกำลังกายนะตอนนี้อากาศข้างนอก15องศานะตอนแรกก็ใส่มาแบบกะหนาวเต็มที่ตอนนี้เริ่มละข้างในเริ่มร้อนละส่วนใหญ่เขาจะจัดเนี่ยพวกนี้เอาไว้สำหรับตอนกลางคืนนะที่งานเอลเลซูไลท์อ่ะอ๋ออันนี้พาเด็กๆมาดูสัตว์นะโอ้อยู่ไหนอะอ๋ออยู่ตรงนู้นนี่ทุกคนอันนี้เขาบอกว่าเป็นบ่อเขาเรียกว่าตะโขงนะคะหรือว่ากาเรียลอินเดียนะคะเป็นตะโขงสายพันธุ์อินเดียที่เนี่ยลักษณะจะเหมือนจระเข้ปากแหลมยาวๆซึ่งก็เป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์นะคะเราจะไม่เคยเห็นแล้วดูปากน้องเล็กมากเล็กจิ๋วเลยแต่หมอสงสัยว่าตอนกินเขายังไงกินแบบเล็กๆอย่างเงี้ยเพราะว่าจระเข้ไทยมันจะใหญ่ๆอย่างนี้ใช่ไหมเออดูดิอันนี้มองไม่เคยเห็นนะเฮ้ยนี่อะไรอ่ะจิ้งเหลนจิ้งเหลนยักษ์โอเคเดี๋ยวอันนี้เขาจะมีแบบสัตว์เลื้อยคลาน thank you so much เขาก็จะเป็นแบบในร่มนะมีอะไรให้เราดูอ่ะคนเยอะจังมืดเชียวเป็นงูนะทุกคนเห็นไหมน้องสีแดงๆพวกสัตว์เลื้อยคลานอะไรอย่างเงี้ยแต่ละปีอ่ะในลอสแอนเจลิสเขาจะมีจัดใช่ไหมแล้วมอสก็พาไปแล้วนะคะสามารถไปดูคลิปเก่าได้นะอันนั้นจะมีสัตว์แบบสายพันธุ์แบบ
แปลกๆเยอะเหมือนกันนะในนี้ก็แบบเป็นรวมๆแล้วกันเนาะนี่ทุกคนอยากจะบอกว่าคนอเมริกันอ่ะเขาชอบเลี้ยงมากเลยนะเนี่ยน้องตัวเงินตัวทองน้องวอลนูตอ่ะอันนี้เป็นสายพันธุ์ฟิลิปปินส์นะเนี่ยเต็มเลยแล้วเขาขายแพงมากด้วยนะที่เนี่ยในคลิปเก่ามอสทำไว้เฮ้ยแต่อันนี้หน้าเขาจะเป็นแบบทั่วๆเด็กก็ตื่นเต้นนะอันนี้เป็นใส่กันเม็กซิกันนะคะมีหลายแบบเนาะถ้าเป็นที่เมืองไทยก็จะเป็นวอลนัทเนาะอันนั้นน่าจะแหลมแหลมอู้ข้างๆเฮ้ยสเนคดูแต่ละตัวเขาก็จะเนียนไปกับธรรมชาติมากเลยเนาะทุกคนตัวนี้ไม่อยู่ตรงนี้ได้ไงเยอะทำตกใจนะแต่เด็กไม่กลัวเลยอ่ะตรงนี้เขาก็น่าจะเป็นแบบเหมือนดูแลอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเป็นเหมือนห้องวิจัยอะไรสักอย่างเนาะเฮ้ยมองไกลๆนึกว่าจระเข้หลุดไม่ใช่นะเขาก็ชอบเอารูปปั้นอย่างเงี้ยหลอกเด็กไม่ได้แต่หลอกคนแก่ได้เดินมาแต่ละจุดนะคะเขาก็จะมีขนมขายมีป๊อปคอร์นมีขนมมีน้ำตลอดนะคะที่มอสผ่านๆมาเนี่ยก็มีหลายจุดนะทุกคนคะอันนี้เป็นนกแคสโซเวอรี่นะคะเขาบอกว่าเป็นนกที่มีลักษณะคล้ายๆกับนกกระจอกเทศนกอีมูและที่สำคัญนะนกชนิดนี้เขาบอกว่าเป็นนกที่คล้ายกับเวโรซีแรปเตอร์ไดโนเสาร์กินเนื้อที่เคยสูญพันธุ์ไปแล้วนะแต่ว่านกชนิดนี้ยังอยู่ก็เป็นสายพันธุ์ที่เขามาจากออสเตรเลียนะคะอันนี้เป็นของน้องโคอาล่านะแต่เขาบอกว่าวันนี้น้องไม่อยู่น้องไปหาคุณหมอนะอดเจอเลยอ่ะนี่มอสจะพาทุกคนมาดูพระเอกของที่นี่กันนะเขาจะเป็นใครเขาซ่อนตัวอยู่แห่งหนใดนู่นพระเอกอยู่นู่นเขานั่งเงียบๆอยู่เห็นไหมโอ้เด๋น้องคือนางเอกคือแม่กอริลลาและลูกของเขาดูดิลูกน้อยเดินออกมาแล้วตอนแรกเขานั่งอยู่ข้างในอุ้ยน่ารักมากเลยมีลูกด้วยโอ้อาจจะมืดๆหน่อยนะเพราะว่าเนาะอุ้ยข้างหลังพ่อเขาหรือเปล่ามากันใหญ่แล้วเฮ้ยมากันใหญ่แล้วไม่รู้ตัวไหนตัวแม่ตัวไหนพ่อโอ้ยมากันทั้งครอบครัวเลยทุกคนพ่อแม่ลูกมีคนสงสัยไหมว่ากอริลล่ากับคิงคองอ่ะต่างกันยังไงความจริงก็คือว่าในโลกนี้อ่ะมีแต่กอริลล่านะทุกคนนี่มีลูกขี่หลังแล้วข้างบนนั่นคือพระเอกตัวใหญ่มากหุยมีกี่ตัวในนี้ตอนนี้ที่มอสเจอนะคือ4ตัวหุยไปแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าโชคดีมากๆเลยนะเพราะว่าตอนแรกอ่ะเขาหลบอยู่ข้างหลังป่าตรงนั้นนะแล้วพอเรามายืนสักพักเขาก็เดินผ่านแล้วตอนนี้เขาก็เดินเลยไปแล้วไม่รู้ว่ามีตรงนั้นหรือเปล่าเฮ้ยเยอะมากเลยเดี๋ยวเราไปดูดิเฮ้ยเขาก็ทำแบบให้น้องอยู่กว้างเหมือนกันนะนี่มาทางนี้ดูดิโอ้นี่นี่ตรงนี้เห็นชัดเลยแล้วดูพี่ใหญ่แอบซุ่มอยู่ข้างหลังอันนี้เป็นกอริลลาในโลกนี้ไม่มีคิงคองนะทุกคนบางคนบอกว่าเฮ้ย
อ้าวแล้วเราเคยดูหนังเรื่องคิงคองคิงคองอ่ะเป็นหนังที่เป็นตัวละครที่เขาสร้างขึ้นมานะคะแต่ว่าในโลกของเราจริงๆแล้วมีกอริลลาตัวเท่านี้นะคิงคองตัวใหญ่ๆนั่นก็เป็นสิ่งที่สมมุติขึ้นมานะคะหูยแต่นั้นใหญ่จริงอันนั้นน่าจะเป็นแบบตัวผู้อันนี้เป็นสายพันธุ์มาจากแอฟริกานะคะนี่ๆมีนั่งอยู่ตรงนั้นเห็นไหมตรงนั้นอีก5 6โอ้โหเขามี6ตัวเลยนะคะจริงๆมองไปอ่ะมอสก็แบบมันมองได้หลายมุมนะทุกคนมองงี้ก็แบบเฮ้ยน้องเขาเหมือนมาอยู่แค่ตรงนี้อ่ะมองแล้วก็น่าสงสารน้องนะคือแต่อีกมุมนึงถ้าไม่มีสวนสัตว์เราก็ไม่ได้มาเห็นนะคะก็เหมือนว่าสวนสัตว์ก็เป็นแหล่งเรียนรู้ของกับทุกๆคนนะคะไม่ว่าสัตว์หลายๆชนิดที่ผ่านมาใช่ไหมบางทีเราไม่สามารถไปหาได้เองตามธรรมชาตินะคะแต่ว่าสวนสัตว์อ่ะเขาก็จะต้องดูแลน้องแบบอย่างดีนะคะอะไรอ่ะชิมแปนซีฮะน้องนอนหงายอยู่เห็นปะโอ้โหดูตัวนี้พอเห็นมอสปุ๊บนอนหงายสบายเลยอ่ะโอ้โหนอนอากาศดีนะวันนี้14 15องศานะเขาชิลๆแล้วข้างหลังนะทุกคนเห็นไหมมีอีกหลายๆตัวเลยนะน้องน่ารักมากๆเลยนะคะก็เอายังไงเปลี่ยนท่าง่วงนอนไม่สนใจตลกชิมแปนซีนะคะที่มาจากแอฟริกานะคะส่วนใหญ่สัตว์ในนี้จะมาจากแอฟริกานะคะทุกคนจริงๆอ่ะเขาก็จะมีที่ให้แบบนั่งดูสัตว์ด้วยนะคะทุกคนฝั่งขวามือแต่ว่าที่เนี่ยเขาไม่มีโชว์สัตว์นะคะมีแต่สัตว์อยู่ตามธรรมชาติแล้วก็นั่งดูไปนี่เขาก็จำลองมีน้ำตกอะไรอย่างเงี้ยอากาศหนาวแล้วนะแต่เขาก็ยังเปิดแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสปริงเกอร์ให้มีแบบมีละอองน้ำน้องจิราฟนะคะเป็นน้องมาจากเคนยานะทุกคนที่เมืองไทยอ่ะอะไรสวนสัตว์อะไรนะที่เขามีให้อาหารจิราฟอ่ะซาฟารีเวิลด์อ่ะเนาะอันนั้นอ่ะแต่ว่าที่เนี่ยเขาจะไม่ให้เราให้อาหารสัตว์เลยนะคะจะให้เราแบบแค่มาดูแล้วก็มาศึกษาแค่นั้นนะจะไม่มีแบบมาให้อาหารน้องอะไรอย่างงี้Asian Elephant นะคะมีช้างด้วยแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ช้างไทยนะเป็นช้างมาจากอินเดียนะเอาจริงๆช้างไทยสวยๆเยอะเนาะน่ารักแบบทางเชียงใหม่ทางลำปางนะน้องอยู่ตัวเดียวเองอะช้างอะยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยค่ะทุกคนสวัสดีค่ะตอนนี้มอสอยู่ที่ลอสแอนเจลิสซูนะคะเป็นสวนสัตว์ในลอสแอนเจลิสนะคะแต่ว่าเขามีป้ายต้อนรับสู่ประเทศไทยเขาให้ความสนใจให้คุณค่ากับช้างไทยเรามากๆเลยนะคะข้างบนเขาเขียนยินดีต้อนรับบริเวณเสริมสร้างสุขภาพทางร่างกายและสมองของช้างเฮ้ยทำมอสเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าตรงนู้นอ่ะเป็นช้างจากอินเดียมอสคิดว่าช้างไทยเราอ่ะสวยเยอะมากทำไมไม่เอาช้างไทยมาแอบแบบน้อยนิดนึงแต่นี่เข้ามาเขาให้เราเห็นเลยนะว่าช้างเอเชียนี่ไงอัตลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างช้างไทยน่าจะฉลาดแล้วก็สุขภาพจิตดีที่สุดในโลกหรือเปล่าแต่ว่าไม่มีนะทุกคนไม่มีช้างไทยให้เห็นหรือว่าช้างไทยกลับไปเที่ยวลำปางหรอเลยไม่อยู่เฮ้ยดูข้างหน้าดิเขาก็ทำเป็นแบบเป็นเหมือน
ศาลาไทยอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะแต่อย่างน้อยเราก็ภูมิใจในความเป็นไทยมากๆเลยนะคะอย่างน้อยฝรั่งคนต่างชาติที่ได้มาสวนสัตว์ในลอสแอนเจลิสเนี่ยเขาก็ได้เห็นและที่สำคัญเขาเขียนป้ายภาษาไทยไงทุกคนตรงนี้เขาก็บอกว่าช้างในประเทศไทยอ่ะเป็นช้างที่เป็นวิถีชีวิตของคนไทยไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องประวัติศาสตร์นะคะศาสนาอะไรต่างๆเนี่ยนะเขาบอกว่าช้างอ่ะมีความสัมพันธ์กับคนไทยมากๆเลยแล้วเนี่ยก็เป็นภาพวันช้างแห่งชาติของคนไทยนะคะแต่เอาจริงๆนะมอสเห็นช้างทั่วไปแต่มอสยังไม่เคยแบบไปขี่ช้างอะไรอย่างเงี้ยตามเชียงใหม่สักทีแต่ก็เป็นอีกความฝันนะอยากจะไปเล่นน้ำกับช้างอะไรเงี้ยพอเราออกจากโซนนี้เขาจะมีป้ายเลยนะคะขอบคุณที่ท่านมาเยี่ยมชมภาษาไทยเลยโอ้นี่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยเนี่ยยืนแล้วก็แบบภูมิใจเนาะมามีอะไรอีกดูดิเขามีศาลาไทยอะไรอย่างเงี้ยคือจริงจังมากเลยนะซึ่งโซนอื่นอ่ะก็อาจจะเป็นแค่กลมๆแล้วก็มีป่าเนาะอันนี้แบบเล่นใหญ่มีศาลาเลยนะแต่ไม่มีน้องช้างข้าอยู่ไหนเดี๋ยวต้องไปถามพี่จ่าพนมช้างข้าอยู่ไหนใช่ว่าท่านี้ว่าหรืออย่างนี้อุ้ยเกือบตกลงไปข้างล่างถ้าตกทำไงวะเนี่ยมือถืออะซวยเลยอะเกือบแล้วป่ะเปลี่ยนโซนเถอะคนข้างหน้าเราอันเนี้ยมันเป็นสัตว์ที่มอสไม่เคยเห็นนะชื่อทาคินนะคะเป็นสัตว์ที่อยู่ในประเทศภูฏานนะคะเขาบอกว่าเป็นสายพันธุ์คล้ายๆแพะนะแต่ว่าไม่มีเขาแต่ตัวมันจะใหญ่เหมือนวัวเห็นไหมหน้าแบบแปลกมากแล้วก็จะเป็นสัตว์ที่อยู่ในแบบที่หนาวๆอ่ะอันนี้เป็นลิงนะคะจากตอนใต้ของจีนแล้วก็ตอนเหนือของเวียดนามนะคะตรงนี้ก็เป็นโซนพระเอกนะคะพระเอกอยู่ข้างในเห็นไหมน้องคือไทเกอร์นะคะพี่เสือปีนี้ปีเสือใช่ไหมเราก็ต้องมาดูเสือเป็นเสือโคร่งเบงกอลนะทุกคนจะเป็นเสือที่มาจากแบบทางอินเดียแล้วก็อินโดนีเซียนะคะน้องหล่อมากเลยมัดมองทีไรอ่ะน้องก็คือแมวนี่แหละแต่ว่าเป็นแมวที่ตัวใหญ่อ่ะน้องน่ารักนะเคยเห็นคลิปที่แบบคนเขาเลี้ยงน้องแต่เด็กๆอ่ะพอมาเจอเขาก็มากอดคนอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยเล่นลูกบอลชอด้วยนั่นนะเห็นกล้องโอ้ยตัวนี้อันนี้เป็นตัวสมเสร็จภูเขานะคะมันไม่รู้ว่าเมืองไทยยังมีอยู่ไหมตัวสมเสร็จเนี่ยเขาบอกว่าเท้าเขาอะจะมีความเหมือนม้าผสมกับตัวแรดนะเนี่ยอันนี้น้องกำลังกินผักกินผลไม้อยู่นี่ก็เพิ่งเคยเห็นที่นี่แหละไหนใครบอกว่ากินผักกินผลไม้แล้วตัวจะผอมหุ่นจะดีฮิปโปอ่ะขนาดเป็นสัตว์กินพืชอ่ะตัวยังใหญ่เลยนะคะฮิปโปเนี่ยหรือแบบเขาเรียกว่าอะไรนะม้าน้ำเพราะหน้ามันจะคล้ายม้าแต่ว่ามันก็เนี่ยชอบอยู่กับน้ำนะคะเป็นสัตว์ที่ดูน่ารักแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่ามันดุมากเลยนะเขาบอกว่าถ้าเอาไปต่อสู้กับแบบจระเข้เนี่ยจระเข้แพ้อ่ะเพราะน้องอ่ะแรงเยอะมากๆเลยนะถึงจะดูแบ๊วๆแต่รายการนะคะผมทุกคนตอนนี้มอสเดินมาถึงโซนตรงนี้แล้วนะคะนี่ไงเขาบอกอ่ะ you are here แล้วคิดดูทางเข้าอยู่ตรงเนี้ยนี่เดินมาถึงนี่เลยนะเริ่มไม่ไหวแล้วนะเนี่ยเขาต้องบอกว่าถ้ามาสวนสัตว์เนี่ยต้องมาแบบตอนเด็กๆเนาะพอโตขึ้นมาก็ไม่ไหวอ่ะนะทำ
ไม่แถวนี้ไม่เห็นมีขนมขายน้ำขายเลยอ่ะตอนที่เราไม่กินอ่ะจะมีห้องน้ำก็มีแต่ตอนที่เราต้องการอ่ะมันจะไม่มีตรงนี้จะเป็นรวมสัตว์ลิงนะคะแต่ว่าเขากั้นไว้ไม่ให้เราเข้าไปนะเพราะเขาบอกว่ามันเป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างที่จะอ่อนแอแล้วตอนนี้ก็เป็นช่วงสถานการณ์โควิดนะคะก็เหมือนเป็นการเซฟน้องด้วยเนาะก็เลยไม่ให้เราเข้าไปแต่น้องจะตัวเล็กๆนะอยู่ตามมุมกล้องอาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดนะคะเฮ้ยเราเจอแล้วช้างไทยอยู่ตรงนี้ศาลาอยู่ตรงนู้นโหเขาทำกว้างมากเลยเนี่ยช้างพี่ช้างพี่ช้างเขาฟังภาษาไทยรู้เรื่องไหมมาจากจังหวัดอะไรกันเนี่ยมาจากจังหวัดอะไรครับไม่สนใจกินอย่างเดียวเลยครับผมมี3เชือกอะมาอยู่กันนานหรือยังเนี่ยภาษาพิโลกไงมาอยู่กันนานยังเนี่ยมาจากจังหวัดไหนกันเนี่ยฮะฮะแล้วเขาแบ่งกันกินเนี่ยเอ้ยเป็นไงรู้เรื่องนะโอ้เราก็หลงเดินตั้งนานจริงๆเขามีรถบริการด้วยนะเนี่ยเราก็เดินกันเองนะกับพี่ตากล้อง ไม่เป็นไรไหนก็เดินแล้วขึ้นรถไม่ทันแล้วพอเดินจนจะรอบแล้วอ่ะ โอ้ไม่ได้พามาให้เห็นแบบหลายตัวนะ เพราะว่า เดินให้รอบแบบคงไม่ไหวอ่ะมันเยอะมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากมานะคะที่เนี่ยเขาคิดค่าตั๋วค่าเข้านะคะคนละ22เหรียญนะประมาณ600กว่าบาทนะก็มาเดินดูได้นะคะบรรยากาศสวนสัตว์ในลอสแอนเจลิสนะคะก็ประมาณนี้เนาะก็มีสัตว์ที่แบบใกล้สูญพันธุ์หลายๆชนิดนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะเจอช้างไทยโหภูมิใจมากๆเลยนะคะเพราะโลกมันกว้างเราจึงอยากแบ่งปันนะมอสก็ไม่ใช่แบบกูรูรู้เรื่องสัตว์นะคะถ้าเกิดว่าใครมีข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์แชร์กันได้เนาะถือซะว่านี่ก็คือครอบครัวของมอสลาวันอวันนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรสนุกสนุกอีกรอติดตามนะคะวันนี้บ๊ายบายเหี่ยวเอ้าขากลับทำไมหดคอกันหมดเลยอะเมื่อกี้ก่อนตอนมายังแบบโยกหัวอย่างนี้อยู่เลยไม่ใช่เรางอมนะน้องก็งอมเก็บหัวกันหมดเลย